ะนั้นผมก็ยังเชื่อว่านะครับวันนะครับแฟร์ที่สุดและยุติธรรมที่สุดผมก็ยังเชื่อคำนี้อยู่เสมอนะครับจากปากคุณชาตรีนะครับก็ขอบคุณนะครับค่ะก็เซลครับผมนะครับเพชรธนงเพชรเฟอร์กัสนะครับก็ข้อชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับก็ในกรณีที่มีคำสั่งปลดผมออกจากตำแหน่งแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทนะครับของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับในข้อกล่าวหามีการตรวจเจอสารกระตุ้นประเภทสเตียรอยด์นะครับตรวจพบสารประเภทเมโทรานอลนะครับแล้วก็เป็นโบเดนไอโดนีนะครับก็ข้อได้จริงนะครับแล้วข้อดังกล่าวนะครับเนื่องจากกับผมนะครับมีการบาดเจ็บที่ข้อศอกซ้ายนะครับและเข้ารักษาตัวกับแพทย์นะครับแล้วก็ซึ่งผมนะครับมีการทำตั้งการทำ MRI นะครับแล้วก็การฝังเข็มนะครับการนวดบำบัดนะครับแล้วก็เลเซอร์นะครับแล้วก็ฉีดยาทำทุกวิถีทางนะครับซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับผมมีหลักฐานเอกสารยืนยันอย่างชัดเจนตามใบรับรองแพทย์นะครับและมีประวัติการรักษาครับและเมื่อวันที่10มิถุนายน2566นะครับ65ใช่ไหม65ก็คือมีการสุ่มตรวจนะครับตัวผมที่สนามมวยลุมพินีนะครับซึ่งเป็นการชกระหว่างไฟซัวบอลกับไทฝุ่นนะครับในศึกนะครับวันไฟใน11ที่ลุมพินีนะครับซึ่งก่อนทำการตรวจนะครับใช่เป็นปี6นะครับก็คือผ่านมาวัน8เดือนนะครับต้องบอกว่าการแข่งขันของเราอะค่ะคือเกิดขึ้นที่ต้องบอกว่าตอนที่พี่ได้ตำแหน่งเนี่ยคือเป็นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะพฤศจิกายนแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยการไปรับชมแล้วก็จุดที่ได้เกิดการสุ่มตรวจขึ้นเนี่ยได้เกิดขึ้นเมื่อประมาณแค่สักต้องใช้คำว่าเดือนที่แล้วเมื่อเดือนมิถุนายนนี่ใช่ครับผมเมื่อเดือนที่แล้วใช่นะคะที่เกิดการสุ่มตรวจอีกครั้งหนึ่งครับผมค่ะซึ่งก่อนทำการตรวจนะครับผมก็มีการชี้แจงนะครับกับคนที่ตรวจนะครับว่าผมมีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วมีการอินเจคชันนะครับแต่ว่าทางคุณหมอที่ตรวจนะครับหรือคนที่ตรวจเนี่ยก็ไม่ได้สนใจก็คือว่าเขาก็ต้องการปิดจ็อบเขาให้ดันแค่นั้นเองผมก็โอเคในเมื่อคุณอยากตรวจผมก็ทำการตรวจนะครับแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่มีการแจ้งผลการตรวจมาแต่อย่างใดนะครับจนมาเห็นการแถลงข่าวว่ามีการปลดผมออกจากตำแหน่งแชมป์โลกนะครับคิกบ็อกซิ่งของวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นแบนตัมเวทนะครับไม่มีการเรียกเขาไปชี้แจงข้อเท็จจริงหรือว่าโอกาสให้ผมได้อธิบายเลยนะครับตัวผมเองนั่นเลยตัวผมเองครับไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่ามีข้อห้ามการรักษาการบาดเจ็บระหว่างที่ไม่มีคิวขึ้นชกนะครับซึ่งบอกว่าผมเนี่ยไม่มีรายการชกนะครับมา8เดือนแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นชกเมื่อไหร่นะครับซึ่งก็เป็นการนะครับรักษาตัวเองนะครับใช้เพื่อการรักษานะครับซึ่งหลังจากที่ผมนะครับได้แชมป์มาวันที่19พฤศจิกายน2565นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นเวลา8เดือนแล้วนะครับและไม่เคยมีใครในต้นสังกัดให้ความรู้และแนะนำเรื่องสารต้องห้ามมาก่อนนะครับอีกประเด็นนึงนะครับในคำสั่งปลดผมออกจากแชมป์โลกนะครับคิกบ็อกซิ่งวันแชมเปี้ยนชิพนะครับรุ่นแบนตัมเวทนะครับในวันที่ผมคว้าแชมป์โลกรุ่นดังกล่าวนะครับผมได้มีการตรวจสารกระตุ้นก่อนและหลังการแข่งขันทันทีนะครับซึ่งก็ไม่เจอสารต้องห้ามแต่อย่างใดนะครับดังนั้นคำสั่งปลดผมออกจากตำแหน่งและยึดเข็มกัดคืนตัวผมมองว่ามันไม่ยุติธรรมเช่นกันสำหรับผมครับทั้งนี้ผมมองว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่เป็นธรรมสำหรับตัวเองจึงขอให้ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องให้โอกาสผมได้อธิบายนะครับหรือให้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อไปสู่ข้อเท็จจริงและความบริสุทธิ์ใจของตัวผมเองนั้นขอเปิดโอกาสให้ผมยื่นเอกสารหลักฐานในการรักษาการบาดเจ็บดังกล่าวเพื่อความเป็นธรรมสำหรับตัวผมด้วยและช่วยแนะนำช่องทางหรือวิธีการในการแก้ต่างคำสั่งดังกล่าวด้วยครับค่ะก็ตามที่พี่เพชรแจ้งนั่นเองนะคะด้วยรายละเอียดต่างๆต้องบอกว่าสิ่งที่ในวันนี้เราต้องการจะมาชี้แจงให้กับทุกท่านคือข้อท้อแท้จริงที่เราต้องการโอกาสที่อยากจะอธิบายแล้วก็ที่สำคัญคือโอกาสที่เราจะได้ต้องบอกว่าได้เห็นในสิ่งที่ทุกคนอยากจะเห็นอย่างเช่นในเรื่องของการขึ้นชกหรืออะไรต่างๆแต่ทีนี้ขออนุญาตค่ะเนื่องจากว่าเรามีชาวต่างชาติด้วยเดี๋ยวน้องแพนขออนุญาตแปลเรื่องราวเมื่อสักครู่นี้ให้ชาวต่างชาติได้ทราบกันด้วยสักเล็กน้อยนะคะ So according to the one championship press conference so that it was a taste positive for a banned substance on 10 of June 2023 so this is the details and the information that คุณเพชรธนงโพสต์ on his own
social network. So I would like to tell you once again about the details that what he typing on that post. And so next, the test was conducted while he or Kun Petanong haven't participated in any competitions for 8 months, and the future competition program was still unknown. So Kun Pet went to Lumpini Boxing Stadium to watch the boxing fight on that day. And Kun Pet was unaware that during out the competition period, it is prohibited to use any banned substances, even if there were uses to treat meant or to treat injuries. So Kun Pet do not use, do use this substance to treat the sports related injuries. So we accept and we admit that we do use the substance to treat the sports related injuries. And when there was not or no a fight program, he got an aching at his left elbow. So that's why he need the treatment for his injuries for his left elbow during the training session. So Kun Pet went to see the doctor to receive the treatment and injections as well for the treatment as well. So in general, boxers, when they are injured or have any chronic injury, so they will receive the medical treatment or the injection. They Kun Pet have multiple treatments such as a drug injections, MRI, physiotherapy, acupuncture, and the laser treatment for sports-related injuries, of which he have document medical history. And so first, Kun Pet would like to explain that he is not aware of any drug use regulations. And while Kun Pet was out of competition, Kun Pet was also unaware of the confirmed test result. So besides, Kun Pet have never been informed about the test result from one. Never. And Kun Pet must say that all boxers in Thailand are not aware of these regulations, and we have never been trained it before. And additionally, we don't have knowledge or received the guidance on banned substance. So however, Kun Pet would like to emphasize that before and after the fight on November 2022, when he won the championship and he got a PET test immediately, which given a negative result. So everyone can criticize, but please do after I have an opportunity to provide the clarification. So Kun Pet would appreciate your support to let Kun Pet know and where or with whom that Kun Pet should send the file or appeal things. โอเคso อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เมื่อสักครู่นี้ได้เล่าไปนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ท่านทนายมีสิ่งใดเพิ่มเติมที่จะชี้แจงไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตขอไมโครโฟนให้ท่านนิดนึงค่ะได้เลยค่ะท่านหนีบที่สุดเลยก็ได้ค่ะใช่แล้วค่ะครับผมเบื้องต้นนะครับก็เดี๋ยวในขั้นตอนของกฎหมายนะครับเราก็จะมีเอกสารเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์แล้วก็ประวัติการรักษาของคุณเพชรนงค์นะครับแล้วก็จะไปดูเงื่อนไขในสัญญาหรือระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับศาลต้องห้ามว่ามีข้อบังคับชี้แจงแล้วก็อธิบายไว้กับนักกีฬาอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีการยื่นอุทธรณ์โดยการนำประวัตินะครับการรักษาของคุณเพชรนงค์นะครับต่อวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับคุณเพชรธนงค์นะครับค่ะครับผมขออนุญาตฉีดเลยนะคะไม่ ได้ค่ะโอเคค่ะก็ทั้งนี้นะคะเนื่องจากเหตุการณ์นี้แน่นอนก็ช็อกสำหรับเรามากพอสมควรนะคะดังนั้นก็เนื่องจากว่าต้องบอกว่ามันเป็นยังเป็นข่าวที่ได้รับการประกาศในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนาะดังนั้นก็ในเรื่องของการใช้คำพูดอะไรต่างๆนะคะเราก็อยากให้ทางซัพพอร์ตเตอร์สต่างๆเนี่ยหรือว่าคนที่อาจจะติดตามนะคะรายละเอียดหรือว่าข่าวของเราเนี้ยค่ะก็อยากให้ระมัดระวังในเรื่องของการคอมเมนต์นะคะหรือว่าการใช้คำพูดนิดนึงเพราะว่าอาจจะเป็นหลักฐานในการนำส่งสู่ชั้นศาลได้นะคะยังไงก็อยากให้
ทุกท่านก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการฉีดเพื่อการรักษาเราบอกเลยว่าเรามีการรักษาจริงนะคะซึ่งเราก็มีเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆเนาะที่เตรียมไว้พร้อมเรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้เราเองที่อยากมาชี้แจงคือเราอยากให้ทางวันได้ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ได้ให้โอกาสกับเราในการที่เราจะได้นำรายละเอียดหลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆได้เข้าไปพูดคุยกันเพราะว่าในส่วนหนึ่งต้องบอกว่าในเรื่องของการลงโทษบทลงโทษที่เกิดขึ้นนะคะที่อาจจะมีการระงับการแข่งขันต่างๆเป็นระยะเวลา1ปีอันนี้เรามองว่าอาจจะค่อนข้างไม่เป็นธรรมเล็กน้อยเนื่องจากว่าเราเพิ่งได้มีการเซ็นสัญญาไปเมื่อต้นเดือนนี้ที่ผ่านมาด้วยนะคะซึ่งเป็นระยะเวลาในการเซ็นสัญญาเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลา2ปีดังนั้นเราถูกระงับไป1ปีและเหลือเวลาเพียงแค่1ปีต้องบอกว่าเราเสียโอกาสค่อนข้างแล้วก็ไม่ได้ชกมาแล้วประมาณ 8-9 เดือนครับไม่ชกมาแล้ว 8-9 เดือนเท่ากับว่า1ปีกับอีก8เดือนที่คุณเพชรธนงจะไม่ได้ขึ้นชกแล้วก็ไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนต้องบอกว่าวันนี้เราต้องการความเป็นธรรมในจุดที่เรามีหลักฐานและข้อเท็จจริงพร้อมที่จะอธิบายและชี้แจงความบริสุทธิ์ใจเราจึงอยากขอโอกาสจากทุกท่านนะคะแล้วก็ทั้งนี้นะคะสำหรับในเรื่องของกติกาอะไรต่างๆเราเคารพทุกอย่างนะคะเรายังคงเคารพวันเช่นเคยเหมือนเดิมนะคะในฐานะที่เราอยู่ภายใต้สังกัดนี้ด้วยเรายังคงเคารพทุกกฎและกติกาแต่ในวันนี้ในฐานะผู้ที่ได้ต้องบอกว่าสร้างความสำเร็จมาด้วยกันนะคะในอดีตเราก็อยากที่จะให้ท่านได้มอบโอกาสให้กับเราได้ชี้แจงณจุดนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มอบแรงบันดาลใจและความสำเร็จนี้ในอนาคตกันต่อไปแล้วก็ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆนะคะที่ส่งกันเข้ามาซึ่งพี่เพชรเองก็ได้สัมผัสกับทุกกำลังใจมากๆนะคะให้พี่เพชรได้ขอบคุณต้องขอบคุณแฟนคลับวันแชมเปี้ยนชิพทุกท่านนะครับที่ส่งกำลังใจเข้ามาอย่างล้นหลามนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลดีแล้วก็คำแนะนำดีๆนะครับฉะนั้นผมก็ยังเชื่อว่านะครับวันนะครับแฟร์ที่สุดและยุติธรรมที่สุดผมก็ยังเชื่อคำนี้อยู่เสมอนะครับจากปากคุณชาตรีนะครับก็ขอบคุณนะครับค่ะก็ so I would like to explain a little bit in English that we would like to respectfully provide the clarification for the drug testing result announcement earlier and the first thing we still respect the drugTesting rules, and the second one, it would be a great clearly provide the list of banned substances or made drugs education resource available among athletes as we do with nation team players. นะคะก็เดี๋ยวขอนิดนึงนะคะต้องบอกว่าสำหรับการไลฟ์ในครั้งนี้นะคะเราขอโอกาสจริงๆเพราะว่าต้องบอกว่าคุณเพชรธนงเองเป็นแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างให้กับนักชกหลายท่านจริงๆแล้วก็รวมถึงน้องๆในอนาคตที่ตอนนี้นะคะก็กำลังสร้างอนาคตแล้วก็กำลังที่จะเดินตามรอยของคุณเพชรนะคะดังนั้นในวันนี้เองที่บอกไปว่าเราขอโอกาสจริงๆเรามาไลฟ์เพื่อที่เราอยากจะอธิบายให้ทุกคนฟังเราไม่ต้องการความเห็นใจเราต้องการโอกาสเราต้องการที่จะให้เสียงของเราได้ส่งถึงผู้บริหารจริงๆในครั้งนี้เรามองว่าเราต้องบอกว่าเรานับถือวันมาตลอดนะคะดังนั้นในวันนี้เองกับผู้ที่เรานับถือเราขอเป็นคนตัวเล็กๆที่อยู่ภายใต้สังกัดแล้วก็เป็นบุคคลที่เราเคารพมาตลอดเราขอแค่ท่านได้ให้โอกาสเราแค่นั้นเองในการที่จะได้พูดนะคะโอเค and so next so at the time when the test was conductedKun Pet did not have any planned competition and was not planned to participate in any competition. And after having the confirmed test result, there should be a discussion to notify Kun Pet about the test result and possible allegations, or allowed Kun Pet to provide more clarifications regarding these matters. And Kun Pet respectfully asks everyone to consider and having.The bantamweight kickboxing champion title striped because after the match which Kun Pet won, Kun Pet didn't fail any PET test and Kun Pet don't deserve this kind of punishment like 1 year is too long, especially when Kun Pet not fully aware of PET test regulations and Kun Pet have never received a verbal warning or written warning but the result was announced during a press conference whichGreatly affect Kun Pet
and his reputation, and stripping his title, and banning Khun Pet for 1 year is brutal. Especially when Khun Pet unaware of the drug testing rules and regulations, and Khun Pet now disqualified from any competitions for 1 year, ladies and gentlemen, and before that for 8 months. That's mean 1 year and 8 months. No competitions and no any fights. I think it's too long. And before this, Khun Pet have not participated in any competitions for 8 months. So in total, it will be 1 year and 8 months out of the competition. So Khun Pet respectfully requesting a reconsideration of this penalty. And Khun Pet would appreciate a chance to discuss this matter with the one committee. Thank you very much for all support. วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้ให้เกียรตินะคะร่วมรับชมแล้วก็หลังจากนี้หวังว่าทุกท่านเราจะได้ติดตามนะคะกับข้อเท็จจริงแล้วก็ความบริสุทธิ์ใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณเพชรธนงค์กันนะคะในอนาคตในการสร้างชื่อเสียงแล้วก็รวมถึง เรามาร่วมต้องบอกว่าส่งแรงเชียร์ค่ะนะคะส่งแรงเชียร์ให้กับต้องบอกว่าคุณเพชรเองแล้วก็เป็นกำลังใจเองแล้วก็ต้องบอกว่าณจุดนี้อยากให้ทุกท่านส่งแรงใจไปถึงท่านผู้บริหารด้วยนะคะให้ได้พิจารณาใหม่นะคะถึงบทลงโทษนี้หรือว่าอาจจะมีการให้ข้อมูลอะไรใดๆเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะสำหรับนักกีฬาทุกคนดังนั้นส่วนในวันนี้เองเดี๋ยวให้คุณเพชรได้ทิ้งท้ายฝากสักนิดนึงนะคะค่ะครับผมส่วนตัวนะครับก็ทุกอย่างนะครับก็ผมใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาเพื่อการแข่งขันหรือว่าการฝึกซ้อมนะครับก็ขอให้ผู้บริหารทุกท่านของวันนะครับช่วยพิจารณาบทลงโทษใหม่ครั้งหนึ่งนะครับก็ผมก็ยังเชื่อมั่นนะครับเหมือนทุกครั้งที่เคยพูดตั้งแต่หลังชกเสร็จครับว่าเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของวันนะครับก็คือวันนะครับก็คือยุติธรรมที่สุดแล้วก็แฟร์ที่สุดครับก็ยังเชื่อมั่นอยู่ครับว่าผู้ใหญ่นะครับจะให้โอกาสผมได้มีโอกาสยื่นอุทธรณ์แล้วก็มีโอกาสผมได้แก้ตัวนะครับค่ะตรงถึงท่านทำไงได้ทิ้งท้ายสักนิดหน่อยครับครับก็ในส่วนของฝ่ายกฎหมายนะครับด้านข้อกฎหมายข้อบังคับต่างๆก็เดี๋ยวเราจะรวบรวมเอกสารเพื่อนำยื่นอุทธรณ์นะครับกับก็วิงวอนผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ช่วยรับและพิจารณาบทลงโทษของคุณเพชรณรงค์นี้ใหม่อีกครั้งนึงนะครับครับก็ขอบคุณนะที่นี้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคุณเพชรธนงค์นะคะวันนี้เราทั้ง3ท่านขออนุญาตลาไปก่อนยังไงสามารถส่งคอมเมนต์นะคะแล้วก็ส่งกําลังใจมาให้คุณเพชรได้เรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณค่ะครับ